ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าข่าวใหญ่ประจำวันนี้คือการบุกไปตรวจค้นบ้านของบิ๊กโจ๊กรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ตำรวจไซเบอร์ก็นำกำลังไปตั้งแต่เช้านะครับและเห็นได้ชัดว่าบิ๊กโจ๊กเองไม่ทันตั้งตัวใส่ชุดนอนมาอยู่เลยนะฮะและช่วงแรกๆเนี่ยพยายามปฏิเสธไม่ให้ตำรวจเข้าไปตรวจค้นด้วยไปดูจังหวะนั้นครับค้นผมได้ไงก่อนให้ค้นได้ครับนี่กลับไปเลยไปนี่เป็นจังหวะที่ตำรวจให้บิ๊กโจ๊กอ่านหมายเพื่อเข้าไปตรวจค้นภายในบ้านพักนะครับแต่บิ๊กโจ๊กปฏิเสธครับไล่ให้ตำรวจกลับไปบอกกลับไปเลยไปปฏิบัติการนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ครับสะเทือนวงการสีกากีตั้งแต่ตอนเช้าที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในซอยวิภาวดี60จะเห็นว่าไม่ทันตั้งตัวแน่ๆนะครับเพราะว่าบิ๊กโจ๊กยังใส่ชุดนอนออกมาพบเจ้าหน้าที่อยู่เลยแต่หลังจากที่บิ๊กโจ๊กไม่ให้เข้าค้นพลตำรวจโทวรวัฒน์วัฒนครบัญชาผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือตำรวจไซเบอร์ก็เดินทางไปบิ๊กโจ๊กถึงยอมให้เข้าไปค้นนะครับด้านพลตำรวจโทวรวัฒน์เผยว่าการค้นนี้เป็นการขยายผลมาจากการจับกุมเว็บไซต์พนันออนไลน์ที่พบข้อมูลว่าผู้ต้องหาตามหมายจับอาจจะพักอยู่ภายในบ้านครับด้านพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เปิดเผยบอกว่าได้แสดงความบริสุทธิ์ใจให้กับเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นโดยนำตรวจค้นบ้านของตัวเองยืนยันบอกว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์พนันออนไลน์อย่างไรก็ตามบ้านของบิ๊กโจ๊กที่ตำรวจเข้าไปตรวจค้นเนี่ยมีถึง5หลังนะครับคือเป็นบ้านทาวน์โฮม3หลังที่อยู่เรียงกันด้วยมีป้ายของบริษัทจำกัดแห่ง1ติดอยู่นี่3หลังเรียงกันแบบนี้นะครับ1 2 3ส่วนอีก2หลังเนี่ยอยู่ห่างออกไปประมาณ100เมตรก็เป็นบ้านติดกันเช่นเดียวกันนี่คือหลังที่4กับหลังที่5นะครับราคาบ้านเนี่ยเริ่มต้นหลังละเกือบ6ล้านเพราะฉะนั้น5หลังก็30กว่าล้านแล้วนะหลังจากเข้าไปตรวจค้นบิ๊กโจ๊กก็ไปปฏิบัติหน้าที่ที่สโมสรตำรวจด้วยใช่คือบิ๊กโจ๊กเดินทางเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ที่สโมสรตำรวจให้สัมภาษณ์บอกว่าการเข้าค้นบ้านเป็นการตรวจค้นที่ไม่เป็นธรรมมีการขอหมายต่อศาลโดยไม่สุจริตเจ้าหน้าที่ไม่แจ้งศาลว่าเป็นการตรวจค้นบ้านของรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติการค้นบ้านในตำรวจชั้นผู้ใหญ่จะต้องมีพยานหลักฐานชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับการทำผิดแต่ตัวเองยังไม่ได้มีความผิดไม่มีเส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องและยืนยันว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องการเมืองภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นการ discredit ให้เสื่อมเสียชื่อเสียงมีการเตรียมการมานานแล้วและบิ๊กโจ๊กก็บอกด้วยนะคะว่ารู้ว่าผู้สั่งการคือใครตอนนี้ได้ตั้งทีมทนายเพื่อเตรียมดำเนินคดีอาญากับผู้ที่เกี่ยวข้องเราด้วยคุณไม่บอกศาลนะว่าค้นบ้านผมใครก็รู้ว่าเป็นบ้านผมชุดทำงานก็รู้ว่าเป็นบ้านผมไม่มีใครรู้ว่าเป็นบ้านผมอยู่นี้ถือว่าไม่ให้เครดิตกันไหมครับอย่างนี้มันก็ไม่โปร่งใสนะครับผมก็ต้องต่อสู้ไปตามกระบวนการของกฎหมายนะครับนะผมก็ต้องต่อสู้ไปตามสิทธิ์นะครับนะนะครับผมก็ต้องว่าไปตามกระบวนการใครค้นบ้านผมโดยมิชอบผมก็ต้องดำเนินคดีอาญานะถ้าชอบก็ไม่เป็นไรนะใครไปขอหมายแล้วไปหลอกศาลก็ต้องไปดูว่าทำโดยสุจริตหรือเปล่าไม่เชื่อถ้าเราไปถามศาลดินะว่าเขารู้ไหมว่าเป็นบ้านพลเอกสุเชษฐ์เพราะนั้นวันนี้ก็เป็นกระบวนการนะครับนะที่ดิสเครดิตกันทั้งหมดก็เหมือนที่ผมบอกว่ามันเป็นการเมืองในตรอนะครับนะมันเป็นการเมืองในตรอนะครับเพราะปกติถามว่าทำไมตั้งนานมันไม่เกิดมันเกิดมาเกิดช่วงนี้นะครับนะแต่ว่าจะเกี่ยวกับการชิงตำแหน่งเก้าอี้ของบตรก็อันนี้ให้สื่อไปคิดเองไม่ตอบก็ให้สัมภาษณ์ด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มนะคะแล้วก็อธิบายส่วนตำรวจรายหนึ่งค่ะที่ถูกจับกุมได้ที่บ้านเป็นตำรวจชั้นประทวนทำหน้าที่วิ่งเอกสารให้ส่วนลูกน้องคนอื่นๆที่ถูกออกหมายจับเพราะว่ามีเส้นทางการเงินที่ไปเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์พนันออนไลน์ก็ต้องให้ประกันตัวมาสู้คดีเพื่อที่จะไปพิสูจน์ความบริสุทธิ์กับศาลให้ได้นะคะคือต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยทางบิ๊กโจ๊กเองก็ยังไม่ได้มีการถูกศาลออกหมายจับหรือว่าแจ้งความคดีอะไรนะคะครับเรื่องนี้ถือว่าเป็นข่าวใหญ่เพราะอะไรเพราะว่าสังคมไทยเนี่ยจะคุ้นหน้ากับบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานดีท่านเองทำคดีสำคัญหลายคดีแล้วพอมีข่าวออกมาแบบนี้แล้วตำรวจไซเบอร์บอกด้วยว่าลูกน้องของบิ๊กโจ๊กเนี่ยแหละไปพัวพันกับเว็บไซต์พนันออนไลน์ก็เลยยิ่งทำให้สังคมเนี่ยเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์